าป่วยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังนะคะเวลาเขารักษาแล้วเขาหายแล้วเขาสามารถกลับไปเล่นกลับไปโรงเรียนกลับไปกับพ่อแม่เขาได้แล้วดีใจมากเมื่อเขามาตรวจตามนัดแล้วเขาขึ้นมาหาเราบอกว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วน้ำหนักเขาขึ้นขนาดไหนแล้วตอนนี้เขาทานอะไรบ้างได้บ้างนะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะฉันชื่อจุติรัตน์มากมิ่งจวนนะคะปัจจุบันก็ปฏิบัติงานอยู่ที่หอผู้ป่วยเด็ก1โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็นับตั้งแต่ที่ทำงานที่นี่มานะคะปีพ.ศ. 2535เดือนพฤศจิกายนนะคะก็ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็ดูแลผู้ป่วยเด็กนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตทางด้านโรคทางเด็กนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้โรคหัวใจนะคะคนไข้โรคทางเดินอาหารนะคะแล้วก็คนไข้ที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะเป็นโรคที่พบได้ใน5อันดับโรคแรกของหอผู้ป่วยอะค่ะเป็นงานวิจัยนะคะเรื่องปริมาณของ ORS ที่ผู้ป่วยเด็กรับได้เปรียบเทียบการให้ระหว่างรูปแบบของการแช่แข็งแล้วก็รูปแบบของสารละลายค่ะเป็นรางวัล R2R นะคะก็คือจากงานประจำศูนย์งานวิจัยนะคะซึ่งได้ส่งผลงานเข้าประกวดในปีพ.ศ. 2555นะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาได้ในระดับตติยภูมินะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยค่ะเริ่มจริงๆนี่พี่เป็นแค่คนต่อยอดจากงานวิจัยนะคะจริงๆแล้วเป็นจากพี่ PN เล็กๆเนี่ยค่ะเป็นพี่ผู้ช่วยพยาบาลนะคะที่วอร์ดซึ่งพี่เขาก็มีลูกเล็กๆปัญหาก็คือว่าที่เราเจอบ่อยก็คือคนไข้เนี่ยโรคท้องเสียมาที่เราบ่อยแต่ว่าการรักษาด้วยการให้ ORS ซึ่งเป็นการรักษาที่สำคัญมากนะคะเป็นการรักษาแบบพื้นฐานเลยค่ะปรากฏว่าการรักษาตรงนั้นล้มเหลวนะคะเพราะว่าคนไข้รับประทาน ORS เนี่ยหรือว่าสารละลายเกลือแร่เนี่ยได้น้อยนะคะไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์พี่เขาก็มีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็เลยคิดว่าเราก็เลยมาทำคล้ายทำกลุ่มกันเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะคล้ายเวลาเรามีปัญหาในหน้างานปุ๊บเราก็จะมาแก้ไขโดยการที่เข้าประชุมกลุ่มกันนะคะก็ตอนแรกๆก็เข้ามาทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่พนักงานช่วยการพยาบาลนะคะแล้วก็ผู้ช่วยการพยาบาลพยาบาลที่ดูแลคนไข้แล้วก็หัวหน้าวอร์ดนะคะก็มาทำกลุ่มคล้ายๆกับดิสคัสกันว่าทำไมนะคนไข้ถึงทาน ORS ได้ไม่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะก็ปรากฏว่าพี่เขาก็คิดขึ้นมาว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนรูปแบบล่ะในเมื่อเด็กกันกินแบบน้ำไม่ได้ทำไมเราไม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นลักษณะอื่นเราก็เลยมาคิดกันอีกว่ามันก็ต้องให้ตรงกับหลักการนะคะว่าหลักการให้ ORS จริงๆเนี่ยหลักการมันคือให้ครั้งละน้อยๆแต่ว่าให้กินบ่อยครั้งนะคะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงที่คงหลักการที่ว่าการให้ ORS นี้ไว้นะคะปรากฏว่าพี่สุภาวรรณนะคะเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่วอร์ดนะคะพี่เขามีลูกเล็กๆแล้วเขาก็บอกว่าลูกเขาชอบทานไอติมนะคะไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยหรือว่าจะอยู่กันที่บ้านเนี่ยไอติมนี่จะเป็นอะไรที่สามารถหลอกล่อเด็กได้มากที่สุดนะคะพอพี่เขาจุดประกายขึ้นมาปุ๊บทางกลุ่มก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการกินไอติมเนี่ยเราพูดถึงไอติมแท่งนะคะการกินไอติมนี่เราก็ค่อยดูดทีละนิดแล้วก็กัดจะไม่มีใครที่แบบว่ากลืนไอติมเข้าไปทั้งแท่งหรือว่ากัดคำเดียวแล้วก็กลืนเข้าไปนี่ไม่มีนะคะซึ่งมันก็ตรงกับวิธีการให้ ORS แบบที่ทางการแพทย์ใช้นะคะก็เลยนำตรงนี้ค่ะเข้ามาคิดดูว่าจะสามารถทำได้หรือไม่แตกต่างกันที่ส่วนประกอบนะคะของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้โซเดียมมากกว่าซึ่งตอนสมัยที่เราทำนี่เราทำมาตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น ORS ของผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้โซเดียม90นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย WHO เขาก็เปลี่ยนว่า90นี่ค่อยดีก็คือจะมาเปลี่ยนเป็นโซเดียม75ซึ่งอันนั้นจะมีการแต่งกลิ่นสีรสมาแล้วนะคะจะใช้เป็นรสส้มเป็นหลักแต่ใน ORS ของเด็กนะคะซึ่งเป็น ORS ที่มีโซเดียมแค่45มิลลิอิควิแลนต์เนี่ยค่ะมันจะเป็นใสๆธรรมดาไม่มีกลิ่นไม่มี
ไม่มีสีนะคะแล้วเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเปื่อยๆมันจะไม่อร่อยเหมือน ORS ที่เอาให้ผู้ใหญ่ทานนะคะวิธีการทำนะคะก็เริ่มจากที่เราเอาผงละลายเกลือแร่ค่ะ ORS ซึ่งเป็นของเด็กเล็กนะคะหรือว่าเด็กโตก็ได้นะคะเอามาผสมตามวิธีการที่ฉลากติดไว้ข้างซองค่ะว่าอย่างเช่นว่ามันจะแตกต่างกันแต่ละยี่ห้อนะคะอย่างเช่นว่า1ซองผสมน้ํา240ซีซีคนให้ละลายนะคะบางยี่ห้อก็1ซองผสมน้ํา150ซีซีนะคะจากนั้นนะคะถ้าเป็น ORS ของผู้ใหญ่เนี่ยมันแต่งกลิ่นสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาใส่พิมพ์แช่แข็งพิมพ์นี้เราก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามร้านค้าที่ร้านโชว์หวยที่แถวๆบ้านถ้าสมมติอยู่ในชนบทนะคะก็หาซื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น ORS ที่เป็นโซเดียม975นะคะซึ่งเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยสามารถหยอดลงในพิมพ์ได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปแช่แข็งแต่ถ้าเป็นของเด็กเนี่ยเราก็มาแต่งกลิ่นสีรสโดยเราใช้สีผสมอาหารที่มีอยู่ตามบ้านเนี่ยค่ะหยดลงไปประมาณ1หยดต่อ ORS 1ซองอ่ะนะคะเราไม่แนะนำนะคะให้ใช้พวกน้ำหวานหรือว่าสิ่งอื่นๆซึ่งไม่ใช่สีผสมอาหารที่ทางมีอย.รับประกันนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่สิ่งเหล่านั้นลงไปเรากะว่ามันอร่อยจริงแต่คุณภาพทางยาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปค่ะก็สำหรับตัวเด็กเองนะคะถ้าสมมุติว่าให้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่เด็กมีภาวะขาดน้ำนะคะแล้วก็ให้เพียงพอกับที่เขาสามารถที่จะต้องการหรือว่าทดแทนได้เพียงพอนะคะเด็กอาจจะไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงเราก็จะช่วยบรรเทาอาการรุนแรงนั้นก่อนที่คนไข้จะมาถึงโรงพยาบาลนะคะจะช่วยลดภาวะช็อกหรือว่าการที่เราจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นนะคะก็จากการที่นำเสนอนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้นำเสนอหลายๆเวทีนะคะตามงานวิชาการต่างๆนะคะก็จะมีคนนำไปใช้แล้วก็มีโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลรอบๆของสงขลานครินทร์เนี่ยค่ะในภาคใต้เนี่ยก็จะขอไปใช้แล้วก็โทรกลับมาถามเราว่าเขาเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะทำยังไงบ้างหรือว่าเขาไปใช้แล้วมีปัญหายังไงนี่เขาจะโทรกลับมาที่เรานะคะแต่ในระดับที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์จริงๆแต่เราอยากให้ใช้ทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยก็เลยเอางานวิจัยมารองรับคิดว่าถ้าเรากลั่นกรองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือจะเพิ่มขึ้นก็เอาไปตามงานประชุมวิชาการของระดับประเทศนะคะก็มีคนสนใจเข้ามาดูนะคะเข้ามาศึกษาจนตอนนั้นเขาจัดประกวดอะค่ะว่าใครเข้าชมแล้วก็จะโหวตให้ของเราก็ได้ป๊อปปูล่าโหวตมาจากงานนั้นนะคะแล้วก็ยังมีพวกวารสารทางการแพทย์ต่างๆนะคะมาสัมภาษณ์ล่าสุดที่มีหนังสือ Medical Focus อะค่ะก็นำไปเผยแพร่ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนทั่วประเทศไทยอะค่ะจากผลงานชิ้นนี้นะคะคิดว่าได้ประโยชน์มากเลยค่ะประโยชน์อันแรกก็คือเราสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาหน้างานได้นะคะอันที่สองก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งของตัวครอบครัวคนไข้เองแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ประการที่สามก็คือลดอัตราการป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารนะคะซึ่งจากการที่เป็น acute เป็นช่วงที่เป็นแค่ไดอะเรียเฉยๆอะค่ะซึ่งถ้าเกิดเรื้อรังตามมามันก็จะทำให้คนไข้เกิดภาวะทุพโภชนาการตามมาได้อะค่ะก็เหมือนกับที่เคยบอกไว้ทุกครั้งนะคะว่าถ้าจะขอบคุณนี้คงเอ่ยชื่อไปไม่หมดเพราะหลายคนมากค่ะที่มีส่วนร่วมนับตั้งแต่ทางหอผู้ป่วยเองนะคะเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้ควบคุมการทำวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์เสกสิทธิ์โอสถากุลนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหารในเด็กนะคะซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะจนถึงจบซึ่งไม่มีวันที่บอกว่าเหนื่อยหรือว่าไม่มีวันที่จะบอกว่าเบื่อที่จะดูของพยาบาลคนนี้แล้วนะคะอาจารย์ก็ดูมาตลอดนะคะแล้วก็อีกคนนึงซึ่งจะทำให้ดิฉันเนี่ย
พูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณสุภาวรรณพรมชายนะคะซึ่งเป็นพี่ PM ที่เขาได้เริ่มนวัตกรรมอันนี้จนทำให้ดิฉันเนี่ยสามารถต่อยอดมาเป็นงานวิจัยได้นะท่านผู้ร่วมวิจัยทั้ง2ท่านนะคะซึ่งช่วยงานวิจัยของดิฉันมาจนเสร็จสมบูรณ์นะคะคือคุณปริศนาวานิชซึ่งท่านทำงานอยู่ที่หอผู้ป่วยพิเศษเด็กนะคะแล้วก็คุณวัชรีแสงมณีซึ่งเป็นทั้งพยาบาลผู้ร่วมวิจัยแล้วก็เป็นทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วอันดับสุดท้ายก็คือคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งได้อุดหนุนหรือว่าได้สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยวิจัยมาช่วยนะคะหรือว่าทางด้านทุนทรัพย์นะคะหรือว่าด้านการเผยแพร่ต่างๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ด้วยนะคะ